สวัสดีครับผมน้ำครับผมแค่มันปลาค่ะครับผมวันนี้พวกเราจะมาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายนะคะผมนี่เลยก็จะมีตามนี้เลยครูจะให้ไปแบบนี้มานะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นชุดลูกเสือพร้อมเครื่องหมาย1ชุดนะผมนี่เลยนะครับอยู่เนี่ยผมนี่1ได้เออแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นชุดจำลอง3ชุดนะผมก็จะเป็นชุดอยู่บ้านนะผมเตรียมไว้ครับอยู่ฝั่งนี้ครับผมต่อมาแล้วก็จะเป็นรองเท้าฟองน้ำ1คู่ครับผมหรือรองเท้าแตะแหละครับผมอยู่หน้าบ้านนะผมต่อมาก็จะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าเช็ดตัวผมผมจะเอาผ้าเช็ดตัวไป1ผืนนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะอยู่หลังบ้านครับแล้วก็ไม้แขวนเสื้อ4อันเตรียมเอาไว้แล้วนี่เลยสีเขียวหมดเอาจะได้ไม่ลืมนะครับไม้แขวนเสื้อ4อันแล้วก็เชือกฟางหมู่ละ1ม้วนนะผมผมจะให้เพื่อนเตรียมมานะครับผมไม่เตรียมครับแล้วก็แต่ว่าขันน้ำสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผม1ชุดไปเลยนี่ขันน้ำจะดูแบ๊วไหมแล้วก็ยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แล้วก็ยาสระผมต่อไปก็เป็นยาทากันยุงนะผมผมจะไม่เอาไปผมแต่ว่าผมจะขโมยเพื่อนนะผมพอเพื่อนทาเสร็จนะผมคนดีสีประเสริฐไม่ใช่นะคะเดี๋ยวไปซื้อนะแม่ยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ไฟฉายครับผมนี่ไงไฟฉายอ่ะเต็มตัวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไฟฉายเปิดได้ครับเปิดได้ปิดได้ครับผมครับผมต่อมาก็เป็นยาสำหรับนักเรียนที่มีโรคประจำตัวผมผมไม่มีผมไม่ต้องเอาไปนะผมแล้วก็เชือกเงื่อน1เส้นนี่เลยเชือกเงื่อนแล้วก็เสือผ้าห่มหมอนนะครับผมเสือนี่ผมไม่ต้องเอาไปครับผมยืมเพื่อนนะผมส่วนผ้าห่มผมมีแล้วนะครับผมนายมีผ้าห่มด้วยใช่มั้ยได้ส่วนหมอนผมไม่ต้องเอาไปผมติดดินครับขอนอนพื้นว่างั้นนอนพื้นก็พื้นเลยมันคือนี่ไงหมอนหนอนนี่ไงอ๋อนี่ไงพอดีเลยโอ้โหป่ารู้ใจพี่ว่ะเออยืมเก็บอันนี้ไม่ต้องได้ยืมนอนหน่อยแบบนี้นอนนิ่งโอเคอันต่อไปมีอะไรคะแล้วก็นี่ไงช่างเรืองแสงผมไม่ได้เอาไป2หรอกผมไปเล่นดังสาวกันวิวอ๋อก็คือเอาไปเผื่อทานหมดทานหมดนะก็เลยเอาเป็นเอาไปด้วยอันใหญ่ด้วยไลฟ์สติ๊กไปด้วยหลักครบยังคะพี่แชมป์ครบแล้วครับผมครบแล้วเนอะโอเคของก็จะประมาณนี้นะคะน้องแชมป์เอากระเป๋าไปกี่ใบครับลูกอ๋อ2ใบครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าล่ากระเป๋าอันนั้นไว้ใส่อะไรดีอันนี้ไว้ใส่เสื้อของอันนี้ไว้ใส่ใส่ของผ้าเนาะใช่ครับผ้าแล้วก็เป็นผ้าห่มอะไรเงี้ยใช่อันนี้จะไว้ใส่ของเบาๆผมอย่างเช่นอุปกรณ์อาบน้ำแค่มีเป้ใบหนึ่งนะใส่ของเบาๆก็คือไปครั้งนี้เขาก็จะไม่ให้เอาอุปกรณ์หรือเรียกว่าของมีค่าไปนะคะเช่นโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ก็ไม่ใช้ก็มีค่าห้ามเอาไปไม่ใช่โอเคก็คือง่ายๆว่าก็คือเดินเดี๋ยวนะไปวันเสาร์ที่6ใช่ไหม6ตุลา6ตุลาจนถึงวันที่9นะคะ3วัน2คืนนั่นเองโอ้โห3วัน2คืนเข้าค่ายที่ไหนครับที่โรงเรียนเหมือนจะแบบไปป่าเลยนะเข้าค่ายที่โรงเรียนนะคะ3วัน2คืนโหนี้แม่คิดถึงแย่เลยน้องปันจะคิดถึงพี่แชมป์มั้ยเนี่ยไม่ใช่ป่ะคิดถึงยักหน้านี่หมายความว่าไงดีๆรีบไปเลยอะไรอ่ะรีบไปเลยเออคิดถึงแย่นึงแล้วก็ติดต่อไม่ได้อ่ะแล้วคือไม่มีมือถือไปด้วยนะโหแต่คิดว่าเข้าค่ายครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกเลยเนาะใช่ครั้งแรกเลยเหมือนดีใจไงเนี่ยเหมือนดีใจไงไม่รู้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะคะหรือว่าน้องๆพี่ๆเข้าค่ายกันหรือยังเนาะก็พี่แชมป์ก็เพิ่งเข้าค่ายเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะแล้วก็ดูท่าทางตื่นเต้นมากเลยพี่จะได้แบบว่าออกไปจากอกแม่อะไรเงี้ยไปแบบว่าไปลุยนะคะ3วัน2คืนนะโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปจัดกระเป๋าเนาะไปพับนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่จะมา
บอกว่าจะไปเข้าค่ายเท่านั้นเองเป็นครั้งแรกของพี่แชมป์เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่เข้าค่ายแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ้างนะคอมเมนต์บอกบ้างแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่แชมป์กับน้องปานขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะโอ้ไม่เจออีกหลายวันเลยเดี๋ยวก่อนเปิดกระเป๋าเอาตีนพี่เนี่ยเอาน้องปานใส่กระเป๋าไปด้วยนี่ไงกระเป๋าใบใหญ่มากเลยดิน้องปานยิงบายเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเอาหมอนนะหมอนไหมหมอนไหมปิดล็อกเลยไม่ปิดล็อกเลยเดี๋ยวรีบหมุนก็คือวันแรกนี่ใส่ลูกเสือไปใช่ไหมคะใช่ครับผมใส่ลูกเสือไปนะแล้วก็ชุดละลอยสามชุดเนาะใช่ครับถ้าผมเก็บไปให้เต็มไหมเต็มพอดีเลยนึกว่าจะเหลือที่นะสรุปว่าเต็มเลยนะเดี๋ยวพอดีเลยเจ้าตัวไปไหนไม่รู้เอามันกระโดดอยู่หน้ากล้องเนี่ยยังไม่รู้เฮ้ยตีกล้องแม่เรียบร้อยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแต่ทำบุญหิ้วเลยหิ้วเลยไปดูคนมากระโดดหน้ากล้อง